กับชีวิตที่ไม่มีสิทธิ์ได้เลือกอะไรนี่คุณบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าไปเอารูปนี้มาจากไหนผมไม่รู้ปกติเวลาคนก็ส่งเมลมาเนี่ยเขาก็ไม่เปิดเผยตัวตนกันอยู่แล้วครับฉันไม่เชื่อใครเป็นแหล่งข่าวคุณลูกแก้วนี่แขกแล้วลูกคุณบุรพาสวัสดีครับผมสุภกิจครับมาจากสไตล์เดลี่ครับพอจะมีเวลาว่างไหมครับผมอยากจะขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับผมไม่สะดวกครับเดี๋ยวเสร็จธุระแล้วไปหาพ่อที่ห้องหน่อยนะพ่อมีเรื่องงานจะคุยด้วยค่ะสวัสดีครับว่าไงคุณผมขอตัวก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวสิคุณนิดเดี๋ยวก่อนของคุณแววเดือนแล้วคุณแกวลีอีกนะคะที่ต้องขึ้นซ้อมอ่ะเอ๊ะเพียงฟ้าบอกเขายังไม่แม่งเขายังต้องรอไปหน่อยสิแต่วันนี้มันเย็นแล้วนะครับผมกลัวว่าคนอื่นเขาจะไม่ทันนะฮะนี่คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยคนดูเขามาดูใครกันแน่ฮะคนดูมาดูฉันหรือว่ามาดูอีพวกนักร้องตกกระป๋องคู่คนอื่นกันแน่และถามนะถามนักดนตรีถามแดนเซอร์ถามทีมงานกันทุกหัวดำกันทั้งหมดเนี่ยว่าใครเป็นคนทำรายได้ให้ใครนี่เยอะที่สุดนี่ฉันจะบอกให้นะไอเด็กหน้าใหม่ฮะคอนเสิร์ตครั้งเนี้ยเขามาดูเพียงฟ้าและดาววันย่ะส่วนนักร้องปิ๊กป๊อกอาราเล่คนอื่นน่ะเป็นแค่โชว์ขั้นเวลาเข้าห้องน้ำแค่นั้นแหละถึงไม่ได้ซ้อมบนเวทีก็ไม่เห็นเสียหายอะไรเลยเพราะคงไม่มีใครรอดูมีแต่ว่าหน้าหล่อแล้วกระโดดขัดคอแล้วเนี่ยใช่กันสิเนี่ยเอาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นฉันเพียงฟ้าและดาววันจะซ้อมต่อจนกว่าจะพอใจถ้าไม่เป๊ะอีหน้าไหนเนี่ยอย่าขึ้นต่อกูเลยไปพร้อมมาอีกทีนะตีเร็วๆสิเจนนี่เออเอาลีไม่ไปอาบน้ำแต่งตัวเดี๋ยวก็ไปซ้อมไม่ทันหรอกเออคงอีกนานกว่าจะถึงคิวฉันนะจ๊ะพอดีคุณทิ้งไลน์มาบอกว่าคุณเพียงฟ้ายังซ้อมอยู่เลยหน่อยอินนี่ใจคอมันจะซ้อมทั้งอัลบั้มเลยได้ไงมันจะไม่ให้คนอื่นซ้อมเลยหรือไงวะเฮ้ยแกหรือว่ามันจะแกล้งพวกเราไม่ให้พวกเราซ้อมอ่ะรอเลยอ่ะเออไปสิเร็วไปสิแล้วพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะเอา
ฉันแล้วเหรอทำไมพี่แววซ้อมเสร็จไวจังอ่ะยังหรอกดูท่าที่เวทีต้องหยุดซ้อมไปอีกยาวอ้าวทำไมอ่ะมีเรื่องอะไรกันอ่ะก็เจ๊แววกับเจ๊เพียงฟ้าน่ะสิตีกันจนวุ่นวายไปหมดแล้วอ่ะฮะเอาดีๆโอ้ยเกิดอะไรขึ้นคะน้าสมเพียงฟ้าตกจากเวทีค่ะน้ากำลังจะพาไปโรงพยาบาลน่ะใช่ค่ะแววเดือนน่ะมันผักฟ้าตกเวทีอ่ะขาก็เลยเจ็บอยู่แบบนี้ค่ะนางเจนนี่ก็อีกคนนึงนะคะมันตบแล้วล่ะจะหน้าปวดไปหมดแล้วอ่ะแต่ล่ะเป็นห่วงแต่เพียงฟ้าจะพิการหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเพียงฟ้าเป็นอะไรไปค่ายเพลงละหมดอนาคตแน่เลยแล้วแหละถ้าเป็นแบบนี้เราก็ซ้อมกันที่นี่ไงนี่ไงฉันถึงเอากีตาร์มาด้วยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเป็นแบ็คให้เธอเองจะดีเหรอมันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนยังไงอ่ะอยากได้เวทีใช่ไหมได้ไม่มีปัญหามานี่มานี่นายหาก่อนไปไหนนี่ไงเวทีของเธอบ้าเหรอเอ้าทำไมอ่ะนี่แหละลองขึ้นไปดูดิเหมือนอยู่บนเวทีจริงๆเลยนะจะร้องไม่ร้องแต่ว่าเออนะขึ้นนี่ทำอะไรเนี่ยไงก็ได้ถ้าพรุ่งนี้ร้องไม่ดีนะโดนคนโหแล้วอย่าหาว่าฉันไม่เตือนแล้วกันไซโคอยู่ได้เอาซ้อมก็ซ้อมต้องอย่างนี้มาโถเอ้ยเป็นนักร้องย้อนตั้งแต่แรกก็ไม่หมดเรื่องนะนักดนตรียังไม่พร้อมนะมาเฮ้ยเดี๋ยวเป็นนักร้องอะไรอ่ะต้องมีไมค์เดี๋ยวไมค์เหรอมีไมค์ด้วยเฮ้ยเอานี่แล้วกันปึ้งไมค์ของเธอมันใช้ได้เหรอได้ดิมาเลยถ้าพร้อมแล้ว1 2 3 4ปึ้งเจ็บเลยขอโทษเล่นมุกอาจมีน้ำตาหลั่งมาทุกครั้งที่เธอไม่เข้าใจปีนวีนวุ่นวายและใช้อารมณ์ไปก่อนอาจทำขี้งอนไม่มีรักเหตุผลตอนงอนเรื่อยไปปากดีพูดไวเมื่อใครไม่ได้ดังใจเหตุผลก็มีแต่ฉันแกล้งทำไม่คุ้นเคยอย่างเคยบอกเลยอารมณ์ว้าววอนจะเจ็บจะที่ตรงนั้นสั่นตรงนี้ออกอาการไม่ดีหยุดทีคนดีช่วยหน่อยคนขี้ใจน้อยคอยอยู่ตรงนี้อย่าทำไม่รู้ไม่ชี้ปล่อยนั้นฉันยิ่งอาการไม่ดีตอนนี้คนดีช่วยหน่อยคนขี้ใจน้อยคอยจะคำรักสักครั้งขอฟังจากเธอนี่จ้ะใจจ้ะป้าจ้ะนี่จ้าโอ้ขอบใจนะจ้ะเดี๋ยวฉันช่วยเก็บของเอ้ยไม่ต้องไปเองไปซ้อมร้องเพลงเถอะพรุ่งนี้จะประกวดร้องเพลงแล้วไม่ใช่เหรอจ้ะป้าเ
จะดีจะร้ายขอเคียงกายไปจนวันนั้นไม่ปล่อยมือกันร่วมฝ่าฟันในยามทุกตรอมทั้งวันสดชื่นทั้งคืนที่คืนคมแพ้พ่ายไร้คนชื่นชมเราปลอบประโลมใจกันให้โรยกรวดน้ำราดไปตามทางเดินหัวใจเหมือนความอยากไรสักกี่อันตรายร้อยพันขอคนข้างๆพร้อมเดินร่วมทางฝันไม่ถอยไม่ท้อไม่หวั่นจับมือกันเดินก้าวไปเพลงพอดีนะอับสอนของใครอ่ะทำไมพี่ไม่เคยได้ยินเลยของพี่เผ่ากับครูมนรัตน์นะจ๊ะหรอแต่งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะทำไมครูมนรัตน์ไม่เห็นเคยพูดถึงเลยแต่งไว้ตั้งแต่ตอนฉันอยู่บ้านนอกนะพี่จริงๆอ่ะเขาอยากให้ฉันร้องออกเทปถ้าพี่อยากได้อ่ะพี่ก็ขอจากครูไปใส่อัลบั้มสิจ๊ะอุ๊ยไม่เอาหรอกถ้าวันนึงแกได้เป็นนักร้องขึ้นมาเนี่ยแกไม่เสียดายแย่หรอฉันคงไม่มีวาสนาแล้วมั้งจ๊ะพี่น่าเสียดายมากกว่าถ้าเพลงพอแบบนี้จะตายไปโดยที่ไม่มีคนเคยได้ฟังพี่เพนถ้าพี่เพนชอบอ่ะพี่เพนเอาไปร้องได้เลยนะจ๊ะขอคนเคียงข้างร่วมอ้าวป้าฉันตกใจหมดเลยเอ็งร้องเพลงของใครวะฉันไม่รู้ว่าจ๊ะป้าแต่ว่าครูสอนร้องเพลงฉันอ่ะสอนฉันมาตั้งแต่เด็กมันเพราะดีอ่ะฉันก็เลยเอามาร้องประกวดไปทั่วเลยแล้วครูของเอ็งชื่ออับสอนหรือเปล่าจำ